มาลองทดสอบเล่นเกมกันเลยนะผมกับโน้ตบุ๊กกิกะไบต์สเปค Ryzen 5 5600H นะครับ6คอร์2เทรดการ์ดจอ3060นะครับมาดูเซตติ้งกันสักหน่อยเป็น 5M นะครับเดี๋ยวเรารีบรีวิวก่อนที่ผมจะตุยนะครับปึ๊บนี่ครับส่วนใหญ่ก็คือปรับเป็น Very High เลยนะนี่ปรับเป็น Very High เฟรมเรทที่ทำได้ครับหลักร้อยเฟรมเครื่องนี้นะครับสามารถทำสตอรี่คนเยอะๆหรือว่างานดำได้เลยนะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ130-120เฟรมเปิดเงานี่คือ Very High นะครับถ้าอยากปั่นเฟรมได้เยอะกว่านี้ก็แนะนำปิดเงาหรือไม่ก็ปรับไฮปรับโนมอลก็ได้นะครับสเปคนี้นอกจากการเล่น 5M แล้วนะครับก็ยังสามารถสตรีมไปด้วยอัดจอไปด้วยนะครับสามารถทำได้อย่างสบายสบายเลยนะ CPU นะใช้งานไปประมาณ 40% นะครับเหลือพลังเอาไปอัดหน้าจอหรือพลังเอาไปไลฟ์สตรีมความละเอียดสูงนะครับหรือว่าใครจะเป็นสายเรนเดอร์ก็สามารถทำได้นะครับในส่วนของรีวิว Warzone ผมก็ได้ทำไว้แล้วนะครับปรับ Extreme เลยเปิด DLSS ทำได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ผมฟาร์มไม่ได้แล้วอันนี้เดี๋ยวผมรีบรีวิวก่อนแล้วกันนะเนี่ยไม่เดินมากดีกว่าผมจะตายแล้วผมไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยจริงๆผมก็เปิดไมค์ได้นี่หว่าเดี๋ยวได้ละเปิดไมค์คุยกับคนในนี้ก่อนแชทออนวอยซ์แชทวอลลุ่มออนพุทธูทอล์กโอเคเดี๋ยวไปขอซื้อข้าวก่อนฮัลโหลพี่ชายมีข้าวขายผมป่ะครับฮัลโหลใครมีข้าวขายผมบ้างเอ่ยจะตายแล้วฮัลโหลมีข้าวขายไหมครับใครมีข้าวขายบ้างไหมครับฮัลโหลมีข้าวขายไหมครับจะตายแล้วเฮ้ยมีใครได้ยินเราไหมฮัลโหลมีใครมีข้าวขายไหมครับออดิโอต้องใส่ต้องออกเกมใหม่นะครับไม่มีใครได้ยินแล้วก็ผมก็ไม่ได้ยินใครนะอ่ะรีวิวสั้นๆง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับเราพูดตรงนี้ก่อนมีใครมีข้าวแบ่งขายไหมครับโหลมีใครมีข้าวแบ่งขายไหมครับจะตุยแล้วมีข้าวจ้าปลาโอเคครับเอา3จานครับข้าวผัดใช่ไหมใช่ครับครับเอา3เลยครับเท่าไหร่ครับ 2,400 ครับเท่าไหร่นะครับ 2,400 ครับ 2,400 เนาะขอบคุณครับโอ้ยเกือบตายครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมถ้าสนใจทักแชทมาได้เลยครับลื่น